ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟ50 Index Future หลังจากที่เมื่อวานปิดบวกไป 7.40 จุดวันนี้ก็มองว่ากลับน่าจะกลับมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดอีกครั้งโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคช่วงเช้านี้ก็เปิดลบไปเล็กน้อยโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนได้เป็นระยะโดยที่ล่าสุดข่าวในเรื่องของการประมูลพันธบัตรอายุ3ปีของ ECB เมื่อคืนนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับจากธนาคารพาณิชย์โดยมีความต้องการเข้าไปรับสินเชื่อเนี่ยสูงกว่าที่คาดก็ไม่ได้ทำให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปในลักษณะนี้มากนักก็เลยทำให้เห็นแรงขายออกมาในส่วนของตลาดเงินโดยเฉพาะในส่วนของยูโรที่ร่วงลงมาอีกครั้งแล้วก็เห็นการกลับเข้าซื้อในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปบางส่วนก็ปรับตัวลดลงแต่ในส่วนของดาวโจนส์ปิดบวกไปเพียงเล็กน้อย 4.16 จุดแต่ถ้ามองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็มองว่ายังคงเป็นแรงหนุนต่อเนื่องต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในส่วนของเซ็ต50โดยทั้งนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของอุปทานเข้ามาเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของไนเม็กเนี่ยก็เข้าใกล้ระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่มองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัว50 Index Future เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ทำให้มองกรอบการปรับตัวลงของ50แล้วก็ S50Z11 ในวันนี้มองว่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่ากรอบในการปรับตัวขึ้นก็ยังไม่เห็นปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาหนุนดังนั้นเนี่ยจึงมอง S50Z11 น่าจะยังแกว่งตัวผันผวนต่อแต่อย่างไรก็ตามมองทิศทางการเคลื่อนไหวก็ยังคง อยู่บนความเสี่ยงจากในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปแล้วก็ในช่วงของก่อนจะหมดอายุสัญญาของ S50Z11 เนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นการโรลโอเวอร์ของนักลงทุนเข้ามาด้วยโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของนักทุนต่างชาติเองสำหรับไตรมาสนี้เนี่ยมียอดซื้อสะสมสุทธิกว่า 9,000 สัญญาก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเห็นการโรลโอเวอร์ไปในฝั่งรองแล้วก็ในส่วนของตัว S50Z11 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วง2วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็มองว่าอาจจะยังพอเก็งกำไรรอง S50Z11 ได้โดยให้รอจังหวะที่ย่อตัวแต่ว่าไม่หลุดระดับ725จุดทั้งนี้ในส่วนของตัว Set 50มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ740ถึง745แล้วก็มองแนวรับไปที่ระดับ728ถึง723จุดสำหรับในส่วนของ S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ740ถึง745จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ728ถึง723จุดส่วน S50S12 มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ729ถึง734จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ720ถึง713จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureในส่วนของ TTA Z11 มองแนวโน้มยังน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อหลังจากที่เมื่อวานราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้ในส่วนของดัชนีค่าระวังเหลือก็ยังคงปิดลบต่อไปต่อเนื่องโดยเมื่อวานปิดลบไปอีก22จุดดังนั้นยังคงคำแนะนำให้ช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 19.60 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ PTT Z11 มองว่ายังคงได้รับแรงหนุนจากราคาในราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นต่อโ
โดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งโดยมีในส่วนของเครื่องมือ modify stochastic แล้วก็ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ถ้าหากว่าผ่านระดับไฮก่อนหน้าที่ 323.50 บาทก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อได้ก็แนะนำให้เก็งกำไรลองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ316บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยพักตัวลงมาอีกครั้งส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางการปรับตัวร่วงลงของยูโรจากความวิตกในเรื่องของโครงการเงินกู้ใหม่อายุ3ปีของธนาคารกลางยุโรปที่ปล่อยให้ธนาคารต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยลดในเรื่องของปัญหาด้านการระดมทุนก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินอีกครั้งโดยในส่วนของราคาทองคำช่วงเช้านี้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1611.95 เหรียญต่อออนส่วนราคาโลหะเงินในส่วนของสปอตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 29.27 เหรียญต่อออนทั้งนี้ในส่วนของค่าเงินบาทอาจจะช่วยพยุงทิศทางของราคา Gold Future แล้วก็ Silver Future ได้บางส่วนเนื่องจากว่าช่วงเช้านี้ก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 31.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในฝั่งของตัวโลหะเงินเองยังได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการรายงานตัวเลขการนำเข้าโลหะเงินของจีนในช่วงปีนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวลดลงเกือบ 30% ดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของ Gold Future ที่มีแนวโน้มจะพักตัวลงมาในวันนี้แต่ว่ามองกรอบในการพักตัวยังค่อนข้างจำกัดก็สามารถเข้าไปรอเก็งกำไรในฝั่งรอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ได้ในจังหวะที่ยอดตัวแต่ไม่หลุดระดับ 23,800 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้เก็งกำไรรอง SBZ11 ได้ถ้าหากว่ายอดตัวลงแต่ว่าไม่หลุดระดับ900บาทส่วน Brent Crude Oil Futureแนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อ BRF12 ในกรอบ 3,320 ถึง 3,450 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งมาต่ำกว่าระดับ1เท่าโดยเมื่อวานอยู่ที่ระดับ 0.76 เท่าส่วน Put Call Open Trades ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.33 เท่าแต่ถ้ามองในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงในช่วงที่จะใกล้หมดอายุสัญญาของออปชันเดือนธันวาคมโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของพุทธที่ต่ำกว่าของออปชันเป็นวันที่3ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่น่าจะยังเห็นการแกว่งตัวของset 50ผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์ช็อตคอสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์730จุดก็ยังสามารถถือสถานะต่อได้อาจจะใช้ในส่วนของรอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในช่วงนี้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อ Set 50ย่อตัวลงอีกครั้งเป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ